าฟังนิทานกันแล้วในฤดูใบไม้ร่วงชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านทางเนินดินที่มีทะเลอยู่เบื้องหน้าในทะเลมีเรือใบลำใหญ่ทอดสมออยู่ชายผู้นั้นได้มองไปที่เรือใบและจินตนาการถึงความสุขผู้คนที่เดินทางไปกับเรือใบลำนั้นเขาคิดว่าถ้าได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในโลกกว้างบ้างเขาจะมีความสุขมากแค่ไหนชายคนนั้นหยุดความคิดนั้นไว้และเดินก้มหน้าต่อไปตามทางเพื่อไปยังอาคารหลังหนึ่งซึ่งด้านหลังของอาคารเป็นป่ารกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และสัตว์ป่าดุร้ายมนุษย์คนแล้วคนเล่าต้องสังเวยชีวิตเพื่อให้เป็นอาหารของสัตว์เหล่านี้เพราะต้องการที่จะหนีออกไปจากอาคารสีดำที่ไม่น่าพิสมัยเท่าใดนักใช่แล้วอาคารแห่งนี้ก็คือที่คุมขังนักโทษนั่นเองและเขาก็คือนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ในที่แห่งนั้นไปชั่วชีวิตเขาได้ถูกพาเข้ามายังอาคารแห่งนี้ถูกล่ามด้วยโซ่เส้นใหญ่ที่หนักอึ้งและที่มือก็เช่นกันเขาถูกแยกขังอยู่ในห้องแคบๆที่มีเพียงหน้าต่างเล็กๆอยู่ด้านบนเขาสงสัยมากว่าหน้าต่างบานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดหมายใดแต่ไม่ว่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดหมายอันใดสำหรับเขาในตอนนี้หน้าต่างใบนั้นคือทางที่นำไปสู่อิสรภาพแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความคิดที่ว่ากระเดียเริ่มเปลี่ยนไปและเริ่มเข้าใจว่าหน้าต่างบานนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่เชื่อมเอาไว้กับโลกใบนี้เพราะแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านหน้าต่างนั้นทำให้เขารู้วันเวลาและรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่มานานเท่าใดแล้วบางครั้งเขาก็ได้กลิ่นดอกไม้ลอยมาพร้อมกับสายลมผ่านช่องหน้าต่างนั้นด้วยวันหนึ่งขณะที่แสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องหน้าต่างมาเมื่อมองไปยังหน้าต่างแห่งนั้นเขาก็พบนกตัวเล็กๆเกาะอยู่นกได้ส่งเสียงร้องอย่างสบายใจบางครั้งมันก็บินผ่านลูกกรงของหน้าต่างเข้ามาในห้องของนักโทษแล้วก็บินออกไปเขารู้สึกเจ็บปวดในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเป็นความเจ็บปวดที่เขาขาดซึ่งอิสรภาพเขาอิจฉานกตัวเล็กๆตัวนั้นที่สามารถบินไปไหนมาไหนบนท้องฟ้ากว้างได้อิสระที่เขาไม่มีวันได้กลับมามือของเขาถูกตรึงเอาไว้กับกำแพงจึงมีเพียงสายตาเท่านั้นที่ยังมองตามนกน้อยตัวนั้นไปได้เขาเริ่มนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมาอยู่ที่แห่งนี้ตอนนี้เขารู้แล้วว่าหน้าต่างนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งใดมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สำนึกและเตือนผู้ที่อยู่ที่แห่งนั้นว่าการที่ไม่มีอิสรภาพเจ็บปวดแค่ไหนนักโทษได้จ้องมองไปที่หน้าต่างทั้งที่ไม่มีนกตัวนั้นเกาะอยู่แล้วแต่เขาก็ยังพอที่จะได้ยินเสียงนกร้องมาจากที่ไกลๆแสงของดวงอาทิตย์ค่อยๆจางหายไปความมืดได้กลับมาอีกครั้งและเข้าสู่ความรู้สึกแห่งการรอคอยนักโทษได้เฝ้ารอการมาของวันรุ่งขึ้นอีกครั้งและมันก็เป็นเช่นนี้ทุกวันที่นักโทษนั้นรอคอยการกลับมาของแสงอาทิตย์อันอบอุ่นที่แสดงว่าเป็นเช้าวันใหม่